ค่ะ D-Tag Buddy ขอแนะนำการใช้งาน AirDrop บนเครื่อง iPhone 5ขึ้นไปซึ่ง AirDrop นี้จะใช้ได้บน iOS 7เท่านั้นนะคะ AirDropคือเทคโนโลยีในการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องโดยตรงโดยใช้ Wi-Fi และ Bluetooth จะสังเกตว่าใน iOS 7จะถูกเปิด Wi-Fi และ Bluetooth มาแบบอัตโนมัติโดย AirDrop จะช่วยแชร์รูปภาพวิดีโอโน้ตต่างๆในแอป Note หน้าเว็บ Safari ที่เราเปิดใช้งานพิกัดแผนที่ของ Apple Map ให้กันได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วค่ะมาดูวิธีการใช้งาน AirDrop ระหว่าง iPhone 5S และ iPhone 5กันค่ะเริ่มเปิด AirDrop จาก iPhone 5S ปัดหน้าจอจากด้านล่างขึ้นบนเพื่อเปิดใช้งาน Control Center กดเลือก AirDrop หน้าจอแสดงรายการเพื่อให้เราเลือกได้แก่ปิดเฉพาะรายชื่อทุกคนยกเลิกในที่นี้เลือกเฉพาะรายชื่อจากนั้นหน้าจอแสดง AirDrop เฉพาะรายชื่อทำการแชร์ไฟล์ในที่นี้ขอแนะนำการแบ่งปันไฟล์ภาพโดยให้เข้าไปที่เมนูรูปภาพเลือกรูปภาพที่จะแชร์กดรูปกล่องที่มีรูปศรชี้ขึ้นคราวนี้เราก็จะมาทำการเปิด AirDrop บน iPhone 5เพื่อรับไฟล์กันค่ะสไลด์หน้าจอด้านล่างขึ้นบนเพื่อเปิดใช้งาน Control Center กดเลือก AirDrop เลือกเฉพาะรายชื่อกลับมาที่ iPhone เครื่องแรกเลือกรูปที่ต้องการแบ่งปันให้ iPhone อีกเครื่องผ่าน AirDrop สังเกตว่าเครื่องแสดงแตะเพื่อแบ่งปันกับ AirDrop และด้านล่างแสดงรายชื่อผู้ติดต่อที่มองเห็นได้กดที่รายชื่อผู้ติดต่อนั้นๆรายชื่อแสดงสถานะกำลังรอที่ iPhone ปลายทางจะเห็นว่ามีการแจ้งที่หน้าจอกดตอบรับเพื่อรับไฟล์หากไม่ต้องการรับไฟล์กดปฏิเสธรับไฟล์เรียบร้อยแล้วภาพที่ถูกแบ่งปันมาจะถูกเก็บไว้ในมวลฟิล์มเมื่อใช้งานเรียบร้อยแล้ว D-Tag Buddy ขอแนะนำให้ผู้ใช้ปิด AirDrop โดยเข้าที่ Control Center กด AirDrop และกดปิดค่ะเพียงแค่นี้คุณก็สามารถแบ่งปันไฟล์ในระยะใกล้ให้กันได้ผ่าน AirDrop โดยไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตกันเลยค่ะ